ยเจนะคะแล้ววันนี้คะจีน่าก็จะมาทำไม่รู้จะตั้งชื่อคลิปว่ายังไงดีอะแต่ว่าทำแบบอะไรอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเชื่อชื่อคลิปมาบอกว่าอะไรก็เอาตามนั้นละกันแหละเพราะว่าจีน่าก็ไม่รู้จะตั้งชื่อว่าอะไรดีก็วันนี้จะมารีวิวของที่ซื้อมานะคะก็ขอย้ำค่ะมีคนขออย่างนี้มาแบบเยอะมากนะคะขอให้รีวิวพวกขอแฟชั่นใช่ไหมก็จีก็เป็นคนชอบอะไรแฟชั่นสไตล์แฟชั่นก็จีไปซื้อมาแล้วก็มารีวิวให้นะคะจะมาใส่ด้วยแหละก็นี่นะคะเป็นของที่ซื้อมานะคะเป็นจาก H&M จีพลาสติกแย่มากเอาจากของที่ไม่ใช่ H&M ก่อนก็จะเป็นเคสโทรศัพท์นะคะจากร้านClaireนะคะนี่นะคะก็อันนี้เป็นเคสเก่าจีน่านะแต่ว่าเคสใหม่จีน่าใส่แล้วอยู่นี่สวยเบลเลอร์ชอบเปล่าเคสใหม่จริงใครยังไม่ไปดู What in my phone นะคะก็จีน่าจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description box ก็ไปดูกันได้นะคะสำหรับคนที่อยากรู้ว่าจีน่าใช้อะไรตัดต่อจีน่าใช้อะไรตัดต่อมากนะคะก็อย่าลืมนะคะไปดูกันได้ใน What in my phone นะคะก็เห็นแอมทำไปใช่ไหมก็เอานั่นแหละโอเคค่ะก็มาดูของต่อไปกันนะคะเดี๋ยวจะสุ่มหยิบแล้วกันโอ้เป็นเสื้อนะคะนี่ต้องเป็นเสื้อกางเกงอะไรบอกไม่ถูกเหมือนกันนะนั่นแหละก็เห็นในชั้นนะคะมันจะเป็นคล้ายๆลูกไม้อะลูกไม้เหรอไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรก็ใครรู้จากคำว่า Coachella นะคะตอนนี้มันเป็นฮิตมากมันเป็นแบบ Music Festival ที่อยู่ที่อเมริกานะคะก็จีก็อยากแต่งประมาณสไตล์ไงเพราะว่าจีก็ชอบนะคะถ้าใครอยากรู้ว่า Coachella นี่เขาแต่งตัวกันยังไงนะคะก็จีจะปรับโลกให้ไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะก็นั่นแหละเป็นสไตล์ที่เขาแต่งกันนะคะก็เขาจะแต่งตัวแบบสไตล์แบบฮิปสเตอร์หน่อยๆบอกไม่ถูกอ่ะก็นี่นะคะเป็นซูซินาไดมอนด์นะคะซื้อราคามา9ปอนด์เอ้ย8ปอนด์นะคะเรียกว่าเอี๊ยมป่ะไม่รู้อ่ะก็ซื้อมานะก็เดี๋ยววันไหนถ่ายคลิปอะไรก็จะถ่ายใส่เสื้อนี้ใส่แล้วกันเนาะแค่หาดูของต่อไปกันซุ่มหยิบขึ้นมานี่เสื้อนี้ชอบมากนะคะก็ใครไม่รู้ว่าจีน่าชอบยูนิคอร์นก็นี่มันเขียนว่า Unicorn Ariel นะคะจะดึงเสื้อนี้นะคะเป็นเสื้อแบบเป็นแค่เสื้อนะเป็นเสื้อสีเทาแล้วก็ผ้านิ่มมากนะคะก็ I'm a big fan of H&M นะคะราคาเท่ากัน extra small นะอันนี้ก็นี่มันเป็นเสื้อของพวกผู้ใหญ่แล้วแต่ว่าจีน่าชอบเนี่ยจีน่าก็เลยซื้อมาก็เดี๋ยวจีน่าจะเอารูปให้ดูนี่นะคะยูนิคอร์นจีน่าอุตส่าห์ตั้งแล้วเนี่ยน่ารักปะล่ะ I believe in unicorn นะคะก็ใครชอบ unicorn ก็อย่าลืมนะคะ like กด like คลิปนี้นะคะ because unicorn is real นะคะโอ้เป็นอันนี้ค่ะเป็นเทพปิดตานะคะเป็นลายน้องหมาใครไม่รู้ว่าจีน่าชอบหมาเป็นสัตว์อันดับหนึ่งที่ชอบมากเลยนะก็อันนี้ซื้อมาทำไมหรอเพราะคนทาจีน่าปิดตาทำสลามใช่ป่ะจะใช้นี้เพราะตัวเองไม่มีผ้าติดภาพปิดผับไม่มีภาพปิดตาเลยนะคะก็กล้องอยู่ไหนกล้องอยู่ไหนก็ใครท้าปิดตาทันสลานนะคะนี่นะคะซื้อมาใส่เพื่อปิดตาทันสลานโดยเฉพาะนะคะดินนี้ซื้อให้ตังตัวเองส่วนเสื้อนี้เสื้อตังพ่อนะต่อไปไปดูกันว่าได้ไหนกันมานะคะจะหมดแล้วแหละจะหมดแล้วเสื้อนี้จีน่าโผภูมิจะนำเสนอมาเพราะว่าจีน่าชอบมากดูสิจีน่าเป็นคนชอบเสื้ออะไรที่มันมีแขนกว้างๆอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใครรู้ก็อย่าลืมมินนะแล้วดูความที่มันน่ารักมากดูสิเขาผูกไว้อย่างเนี้ยเห็นไหมเขาดูความที่มันเป็นสไตล์ที่ดีจีเท่ๆนะคะก็อันนี้ถ้าใครไม่รู้นะคะมาไปขอCoachellaเหมือนกันนะคะซึ่งCoachellaนี่มาแบบมากเลยนะแต่ก็จีน่าอยากไปCoachellaแต่ว่ามันอยู่ที่อเมริกาก็ยินแค่อันนี้ทุกคนจีน่าชอบมากนี่แถมปะล่ะมันเป็นแบบว่ากระเป๋าอย่างนี้จีน่าเคยมีนะอยู่ตรงนู้นอะ
อยู่ตรงยูนิคอร์นนะไปเอาให้ดูแป๊บนึงนี่ค่ะมันเป็นของเอเลี่ยนเหรออันนี้เป็นอันเก่าที่จีมีนะที่ใครดูว่าอีเมลแบ็กกันเนี่ยจะเป็นเมกะแบ็กของจีเองเห็นไหมไม่ได้เรียนเต้นแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้เดินแบบเลยพวกนี้แล้วก็เลยไม่ค่อยได้แต่งหน้าแล้วก็เลยใช้นี้จะเป็นกระเป๋าดินสอแทนแล้วกันไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้อะไรดีหรือว่าก็เอามาไว้แต่ว่าตอนนี้ที่จีน่าใช้เพราะอันนี้นะคะมันเป็นแบบสายแบบสายชาร์จอะไรประมาณนี้มากกว่าก็เลยซื้อมาหลายพูดหลายว่าไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะก็อย่าทัดค่ะก็อันนี้เอาเป็นแบบว่าเช็คเกตแปลว่าแบบเช็คเกตมีแปลว่ามีแฟนแล้วนะคะแล้วก็ซิงเกิลแปลว่าโสดนะคะแล้วก็อันนี้ก็แบบว่าเป็นแบบว่า I'm a unicorn I don't date human แปลว่าเราเป็นยูนิคอร์นเราไม่ออกเดทกับมนุษย์นะคะก็เท่ดีนะคะแต่ไม่จริงนะสวยไปเลยไม่ได้แต่งหน้าบอกเลยตรงเนี้ยลิปก็ลิปแท้ๆไม่ได้แต่งผมนี่ก็ไม่ได้หวีนะคะเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบหวีผมเพราะเขาบอกว่าถ้าหวีผมแล้วผมจะร่วงใช่ไหมก็ถ้าใครไม่รู้วิทยาศาสตร์นะหวีได้แต่ว่าแบบว่าอย่าหวีเยอะเกินตื่นเช้ามาอย่าเพิ่งหวีอะไรประมาณนี้มากกว่าฮะก็ขอบอกว่าจีน่าไม่หวีผมนะไม่ได้หวีเลยไม่ได้หวีเลยเห็นไหมเนี่ยก็มาจุกบ้านแล้วก็สำหรับวันนี้จีน่าไปก่อนแล้วกันบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับใครให้จีด้วยนะคะปุ่มฟังไหนไม่รู้อัพช่างฟังอัพช่างฟังอยู่โอเคค่ะก็วันนี้ไปแล้วค่ะอดิโอสอามิโก